รเราตามความคืบหน้าที่มีกรณีเมียเนี่ยมาร้องผัวตัวเองผัวเป็นตำรวจค่ะยศนายร้อยนะฮะไปแอบมียกับเด็กตั้งแต่อายุ14จนถึงตอนนี้สิเแล้วมีลูกคนหนึ่งด้วย4ปีโอ้โห,โโหแบบนี้ไปคุยกับทางครอบครัวของเด็กสาวครอบครัวกก็ทำไงล่ะเขารักกันน่ะ<ม>ก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่กันสิแม่ไม่ว่าลูกไม่ห้ามลูกเลยแล้วมันผิดศีลเขามีเขามีเมียแล้วนะลูกถอยห่างเถอะไม่มีมีคลิปที่เอามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนด้วยนะชมครับค่ะ แขวงไอ้ยไปพวกันของปืนขอยพวกั่นปืนเนี่ยเดียวมาว้วข้นมายูโเซวบอลแล้วบอลเลิสามปีนี่จะกอจบตลอดาเจปพอแม่มบเลไคุเงินไหลมึงได้เขียดกับแม่ก็เจ้าเฮ็ดบ่ถือกะเจ้าไปบุกลูกเครื่องเขาเจ้าเฮ็ดบ่ถือแมงแนี้แถมเอาปืนไปคู่เขาความตีเขาความมันแ่ีก็มึงแบนี้นี่เป็นพฤติกรรมเวลาไม่รักขึ้นมาป๊บเนี่ยอะไรอมันก็ไม่ดีไปหมดละ นี่แหละฮะเธอก็เลยเอามาให้สื่อดูเนี่ยบอกเนี่ยเธออยู่กินกันมานะ20ปีอะร้อยตำรวจตรีนายนี้นะฮะแต่สักปี .62 มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาอายุตอนนั้นเด็กคนนี้14นะค่ะนะฮะคู่กรณีเนี่ยแต่ปัจจุบันผ่านามาแล้วตอนนี้17แล้วคือเริ่มจากมาซื้อไก่ชนที่บ้านแล้วหลังจากนั้นโอ้สนิทสนมกันกับสามีขอเบอร์โทรสามีคุยเรื่องไก่ชนไปไปมาพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยนะ,ะตามกราฟิกที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันไปมากกว่าไก่ชนละอ่ามากกว่าไก่ชนแล้ว ทีนี้ชนอะไรก็ไม่ทราบแล้วล่ะครับเธอก็เคยเตือนแล้วทั้งสามีทั้งกับผู้หญิงคนนี้รวมถึงครอบครัวของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมาเอาเรื่องสามีตอนนั้นเธอคิดว่าเรื่องมันจบไปแล้วปรากฏไปเห็นโพสต์ของฝ่ายหญิงโพสแปลกๆเหมือนโพสตแล้วเกี่ยวข้งของกับสามีเธอ,อสืบสาวเราเรื่องอ้อยเขายังไม่เลิกกันคบกันฉันทูสาวมาตลอดนะครับมีการส่งรูปภาพมาเยอะหยนเธอเลยมีปากเสียงกับสามีจนโดนลงไม้ลงมือคุณเครียดสิ ไปหาจิตแพทย์เครียดขนาดพยายามจะจบชีวิตตัวเองสองรอบอ่ะคุณเพราะอายไงอับจนหนทางไปร้องรอบแรกไปร้องภูมิคับบัญชาของสามีปรากฏสามีขู่กลับมาด่าทอเสียห,หายแล้วก็ทำรุนแรงกับเธอลงประทึกประจำวันเมื่อปลายปีที่แล้วจับได้ว่าผู้หญิงคนนั้นจาก14ตอนนี้อ7ท้องครับตั้งครันสามีก็ยอมรับนี่คือลูกของเขาเนี่แหละฮะแลวจะรับขอเป็นเมียอีกคนหนึ่ง หาเงินไปสู่ขอ9 0 0 0 0บาทเธอมารู้ทีหลังฝ่ายหญิงคนใหม่เองก็ไม่ได้เกรงกลัวท้าทายเธอไปฟ้องศาลเธอตัดสินใจไปร้องผู้บังคับบัญชาสามีอีกทีหนึง่งก็มีการตั้งมาการสอบแต่คดีมันไม่คืบเคยไปร้องที่โรงเรียนของผู้หญิงด้วยนะเด็กยังเรียนอยู่นะนะโรงเรียนก็ได้แค่เตือนไปพูดกับครอบครัวครอบครัวของเด็กหญิงบอกจะทํายังไงได้คนมันรักกันต้องปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันนี่เลยกลายเป็นปัญหาเนี่ยนะครับ ล่าสุดทีมข่าวติดต่อไปยังผู้เสียหายนะ,ะคะเธอตัดสินใจว่าต้องใช้กฎหมายะใช่เห็นบอกว่าให้ทานายฟ้องร้องทุกฝ่ายทั้งเด็กแล้วก็ผัวค่ะเพราะอดทนมานานแล้วจะไม่ทนอีกนะฮะแล้วก็ฝากให้ผัวตำรวจคนนี้ได้คิดกรณีที่บ้านน้อยเนี่ยไปแอบคบกันเนี่ยนะตั้งแต่อายุ14จนถึง17เนี่ยล่าสุดบอกว่ากำลังท้องนะขอให้ฉุกคิดว่าใช่ลูกจริงๆ<ะ>หรือเปล่าเ,<อ>เพราะฝ่ายชายเขาบอกว่าลูกเขาเอเนี่แหละค่ะ ก็ใช่ลูกหรือเปล่าไปดูเพราะตลอดเวลาที่อยู่กับเธอมาเนี่ยนะเธอบอกว่า10ปีไม่เคยคุมกําเนิดและ้ะไม่เคยท้องเลยเ,ออเจ้าตัวก็รู้ว่าเคยให้ไปตรวจแล้วพบอาสุจิของฝ่ายชายไม่แข็งแรง<อ>ไม่สามารถมีลูกได้ดังนั้นไปดูดีๆนะว่าใช้ลูกเธอไหมค่ะไปฟังครับเราขอรักตัวเองแล้วค่ะเราทําเพื่อคนดูดพอแล้วเราให้โอกาสมาพอแล้ว ทุกครั้งที่ให้โอกาสคาเอาโอกาสตรงนั้นมาทําร้ายเราแต่ตอนเนี้ขอรักตัวเองอะ่ะขอทําเพื่อตัวเองค่ะเราขอทําเพื่อตัวเองทำรักตัวเองแต่ว่าก่อนหน้านั้นเคยมีเกิดเหตุแล้วก็มากราบแล้วเราก็ยอมใช่ค่ะให้โอกาสตลอดคิดว่ามันจะดีขึ้นแย่นี้ไปแล้วกามากราบไม่ค่ะไม่ไม่พอแล้ว ล่าสุดมีการเปิดแชทของฝั่งผัวตำรวจนะคะคุณผู้ชมขาได้ส่งข้อความมาพูดคุยในเชิงต่อว่าผู้เสียหายว่าเนี่ยมาส่งว่าเมียตัวเองเนี่ยนะทำไมเอาเรื่องเก่ามาพูดอีกทำไมในเมื่อได้พูดขอโทษไปแล้วเนี่ยและยังเอ,เอาให้เป็นเรื่องอีกมันแก้ไขไม่ได้ไงทำให้มันเดือดร้อนกันไปหมดคือต่อว่าเมียครับเ,<อ>เราเลยสอบถามผู้บังคับบัญชาของสามีให้แล้วกันเข,า,ขาบอกกรณีนี้ ต้องสอบพยา,ยานมีกรรมการต,ตั้งกรรมการแล้วนะต้องเรียกตัวเด็กสาวมาสอบด้วยเพื่อประเมินว่าตํารวจเนี่ยผิดแบบไหนแต่แน่ๆคือผิดวินัยค่ะมีรายงานแบบนี้ฮะโทษอาจจะถึงไล่ออกนะโอ้นี่คือหนักสุด<า>นะ